องทัพเรือเข้าช่วยเหลือชาวโรฮิงญาจำนวน59คนบนเกาะลอกลอยหรือเกาะดงซึ่งได้เดินทางมากับเรือประมงจากประเทศบังกลาเทศมีจุดหมายที่มาเลเซียแต่เมื่อเดินทางมาถึงจุดดังกล่าวกัปตันเรือได้นำกลุ่มคนเหล่านี้มาปล่อยไว้บนเกาะพร้อมทั้งบอกว่าเกาะนี้คือพื้นที่มาเลเซียโดยหลังให้การช่วยเหลือแล้วกอรมน.จังหวัดสตูลได้นำชาวโรฮิงญาไปที่กองร้อยต่อชด436จังหวัดสตูลเพื่อดำเนินการต่อไปรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งจับเด็กแว้นโพสต์คลิปลงโซเชียลซึ่งเป็นคลิปวิดีโอการขับรถบิ๊กไบค์2คันยกล้อที่เขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์โดยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถธรรมดาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและขับรถโดยประมาทอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์โดยได้ส่งฟ้องต่อศาลและริบรถจักรยานยนต์ของกลางด้วยปปช.เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบของพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทและพระเครื่องชื่อดังจำนวนมากขณะที่ของนายเกรียงยศสุดลาภามีทรัพย์สินรวมกับของคู่สมรสคิดเป็นมูลค่ากว่า107ล้านบาทมีบ้าน2หลังมูลค่า38ล้านบาทที่ดิน20แปลงมูลค่าเกือบ50ล้านบาทผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยเปิดตัวเลขภาระหนี้8บริษัทประกันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตสูงถึง 52,000 ล้านบาทเฉพาะหนี้4บริษัทที่ปิดกิจการเส้นพิษโควิดมีมากกว่า 40,000 ล้านบาทแจ้งข้อจำกัดจ่ายคืนหนี้สินใหม่ล่าช้าเพราะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องรอบคอบเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินของรัฐขอประชาชนเข้าใจอย่าด่าทอเจ้าหน้าที่เตรียมปรับแผนเพิ่มทีมเร่งอนุมัติจ่ายหนี้ห่วงสินมั่นคงและพุทธธรรมประกันภัยเข้าโซนวิกฤตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบริษัท Mercedes-Benz ประกาศเรียกคืนรถยนต์ Mercedes-Benz SUV รุ่น ML และ GL รวมถึงรถมินิแวนหรูรุ่น R-Class ที่ผลิตระหว่างปี2004และ2015โดยจะมีรถ 993,407 คันถูกเรียกคืนจากทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาการสึกกร่อนของหม้อลมเบรกที่อาจขัดจังหวะการเชื่อมต่อระหว่างแป้นเบรกกับระบบเบรกส่งผลให้ระบบเบรกไม่ทำงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้